สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดหุ้นขาขึ้นลำใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะฮะวันนี้ผมไปเจอประเด็นที่น่าสนใจของฝรั่งนะครับเขาพูดถึงเทรดเดอร์มือใหม่ครับทัศนคติของเทรดเดอร์มือใหม่ผมเห็นน่าสนใจจึงเอามาทำคลิปนี้เล่าท่านฟังนะครับถ้าคุณยังเชื่อ4เรื่องนี้อยู่ถือว่าคุณยังเป็นนักเทรดมือสมัครเล่นอยู่นะฮะก็ออกตัวก่อนนะว่าสิ่งที่จะนำเสนอต่อไปเนี้ยมันละเอียดอ่อนต่ออีโก้อย่างยิ่งนะครับละเอียดอ่อนต่ออีโก้อย่างยิ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งหมดเป็นการสื่อผ่านประสบการณ์และมุมมองผมนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผมด่าตัวเองง่ายพูดง่ายๆนะดังนั้นสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมยังเป็นมือใหม่อยู่เรื่องไหนบ้างนะครับชัดเจนนะผมไม่ใช่มืออาชีพผมยังเป็นมือใหม่อยู่ทุกข้อเลยนะมาดูกันนะฮะ ที่มาออมจากเว็บ macrospike.com นะครับเขาตั้งชื่อว่า new trader นะครับความเชื่อข้อแรกคือถ้าคุณยังโฟกัสไปที่กำไรก้อนใหญ่หรือหุ้นพลิกชีวิตคือต้องการซื้อหุ้นแล้วได้กำไรมหาศาลเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อรถเฟอร์รารี่สักคันซื้อบ้านหลังใหญ่คุณโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเท่านั้นผลลัพธ์ในแบบที่พลิกชีวิตพลิกพอร์ตเท่านั้นโดยที่คุณไม่สนใจความเสี่ยงเลยคุณคิดว่าคุณต้องได้กำไรเท่านั้นและเอาจะเอาไปซื้อรถเฟอร์รารี่เอาไปซื้ออะไรที่มันหรูๆที่มันแสดงฐานะถึงความสุดยอดคุณเนี่ยคุณกำลังขวัญกลางวันครับนี่เป็นวิธีคิดของมือสมัครเล่นนะฮะเพราะว่าอะไรครับคือคุณกำลังฝันเกินความรู้คุณไงโอเคล่ะอาจจะมีหลายท่านนะครับที่เขาเก่งๆเขาทำงานบ้านมาเยอะเขาเห็นโอกาสและความเสี่ยงผมว่าคุณไม่ใช่มือสมัครเล่นแต่ว่าใครว่าตามที่ซื้อหุ้นแบบหลับตาซื้อหุ้นแบบจินตนาการไปเรื่อยไม่รู้หาข้อมูลที่ไหนไม่มีข้อมูลให้หาเลยแต่ว่าราคาต่ำสุดของตลาดแล้วล่ะซื้อเดี๋ยวมันจะเด้งเป็นวิ่งเป็น100เด้ง10เด้งเนี่ยผมว่าคุณมีปัญหาแล้ววิธีคิดเนี้ยเป็นวิธีคิดของมือสมัครเล่นฮะมืออาชีพเนี่ยเขาจะมองคนละข้างนะมองคนละด้านเลยว่ามืออาชีพเขาจะมองความเสี่ยงก่อนคือเน้นเสียน้อยไว้ก่อนให้ความเสี่ยงนําครับเขาดูกันว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเสี่ยงมากหรือน้อยแล้วจากนั้นค่อยคิดถึงกําไรครับแล้วก็สําคัญคือเขามองกําไรในแง่จริงครับคํานวณได้นะครับมืออาชีพเขาพอคํานวณกําไรได้ว่าแค่ไหนเขาถึงพอมีศักยภาพทําได้แค่ไหนที่เขาไม่ได้ทําได้ข้อนี้ผมเป็นนะผมเป็นมือสมัครเล่นอยู่เพราะว่าผมเคยคิดรันเทรนหุ้นสักตัวหนึ่งให้ได้กําไรเป็นเด้งนะฮะปัญหาคือว่าผมไม่รู้แล้วว่ามันจะวิ่งเป็นเด้งได้ไง ผมไม่รู้เลยแต่ผมเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นอ่ะเป็นหุ้นแบบทรงสวยรันดีกว่าให้ได้กำไรสักเด้งหนึ่งจะได้แบบเท่ไปเลยนะผมคิดแค่นั้นผมคิดแค่ความเท่อย่างเดียวนะในที่สุดไม่ถึงฮะไม่ถึงมันเคยวิ่งไปได้ถึง70%นะครับผมก็ไม่ได้ขายนะผมกะว่ามันจะต้องไปแน่แหละ70-100%แน่นอนแต่เพราะตลาดลงแรงครับมันวิ่งสวนทางหนักมากจนผมรู้สึกอึดอัดใจตกใจขายครับในจังหวะที่มันเป็นจุดเด้งกลับพอดีครับนี่แหละครับมันคือความเป็นมือสมัครเล่นของผมนะครับผมฝันมากเกินไปแล้วก็พอเราฝันแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันหุ้นตัวนั้นมันมีศักยภาพแค่ไหนมันมีดีมากแค่ไหนเรารู้แค่ว่าเราอยากได้เป็นเด้งเดียวดังนั้นพอราคามันทําตัวให้เรารู้สึกอึดอัดเราจะตัดใจครับเราจะเปลี่ยนใจไปขายทันทีครับแบบเนี้ย
มือสมัครเล่นขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าคุณคาดหวังเกินความเป็นจริงที่มันจะเป็นนะฮะข้อ2ครับคุณเชื่อว่าคุณมีอีโก้มีตัวกูของกูนี่ใหญ่มากครับนะฮะตัวกูของกูของคุณใหญ่มากเลยอีโก้นะครับเป็นคำนี่เป็นคำพระนะครับเป็นของท่านพุทธทาสนะครับคำว่าตัวกูของกูเนี่ยนะฮะคือคุณรู้สึกว่าอุ้ยฉันเก่งกว่าใครอ่ะฉันฉลาดและรู้ลึกกว่าคนอื่นฉันจะต้องโชคดีกว่าใครคุณจึงทำการเทรดหุ้นในแบบที่ขายบ้านขายรถมาซื้อครับเพราะว่ากลัวรวยช้าฮะคุณมั่นใจมากฉันเทคคอร์สมาตั้งแพงฉันซื้อหนังสืออ่านตั้งหลายเล่มฉันอ่านเป็น10 เล่มเลยนะอ่านหนังสือเนี่ยโอ้ฉันเรียนรู้มาอย่างหนักฉันสมควรได้กำไรเนี่ยคุณแบบนี้ฮะแล้วคุณรู้สึกว่าการที่คนอื่นมันทำความผิดพลาดคนอื่นเล่นกัดทุนมันโง่อ่ะฉันฉลาดกว่าคนอื่นฉันรู้ลึกกว่าเขาฉันรู้อะไรดีกว่าเขาคุณจึงเข้าเทรดแบบจัดเต็มครับโดยที่ไม่เคยสนใจความเสี่ยงเลยความเสี่ยงคืออะไรขาดทุนคืออะไรฉันต้องไม่ขาดทุนสิคุณคิดอย่างเงี้ยฮะคุณเชื่อว่าคุณจะต้องรอดคุณจะต้องไม่ขาดทุนหุ้นตัวนี้จะทำให้คุณร่ำรวยมหาศาลเพราะว่าคุณเก่งและคุณเหนือกว่าตลาดคุณรู้มากกว่าคนทั่วไปทั้งตลาดเลยครับถ้าคุณเชื่อแบบนี้นะคุณเป็นมือใหม่แน่นอนครับคุณเป็นมือสมัครเล่นแน่นอนเพราะมืออาชีพยิ่งมืออาชีพเก่งมากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เท่าไหร่นะครับเขาจะเชื่อว่าตัวเองคิดผิดได้ครับเขาตั้งข้อสงสัยกับตัวเองตลอดเวลาครับจึงจริงจังกับการบริหารความเสี่ยงครับมืออาชีพเขาให้ความเสี่ยงนำโอกาสนะครับถ้ารับดีเดี๋ยวโอกาสก็จะมาครับมืออาชีพคิดแค่นั้นแต่ว่าใครก็ตามที่คิดว่าฉันต้องได้โอกาสเท่านั้นฉันต้องรุกบุกบุกบุกต้องรีบบุกต้องจัดหนักในรวยช้าแบบนี้มือสมัครเล่นแน่นอนนะฮะ 3. คุณคิดว่าตัวเองมีกลยุทธ์แต่ไปมาแล้วแผนคุณไม่ชัดเจนเลยกฎไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเรื่อยจุดซื้อไม่ชัดเจนจุดขายก็โลเลครับแบบเนี้ยคุณยังเป็นมือสมัครเล่นแน่นอนครับข้อนี้ผมด่าตัวเองนะจริงๆผมเขียนหนังสือหลายเล่มคุณก็รู้ใช่ไหมทั้งเล่มดำเล่มเขียวแต่พอมาเทรดจริงผมเละเทะเลยนะบอกเลยแผนไม่ชัดเจนกฎการเทรดไม่ชัดเจนครับจุดซื้อก็มั่วจุดขายก็มั่วครับเปลี่ยนไปมาครับเพราะอะไรครับรู้ไหมครับผมบอกเลยนะหนังสือ2 เล่มเนี่ยมันยังขาดเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับคือเรื่องของ risk reward ratio แล้วก็ expectancy นะครับผมบอกเลยนะผมพลาดครับผมยังรู้ไม่ถึงครับจึงเขียนเล่มนี้มานะครับดังนั้นด้วยความที่ mindset ผมยังไม่ครบเซตครับถึงแม้จะเขียน4 เล่มนี้ก็ตามนะแต่มันก็ยังไม่ครบเซตผมเพิ่งมาศึกษาเจอเรื่องของ expectancy ครับ expectancy สำคัญมากเลยตัวเนี้ย expectancy มันจะควบคู่ไปกับ risk reward ratio นะครับซึ่งทั้ง4 เล่มนี้ยังเขียนไม่ถึงครับผมยังเดินทางไปไม่ถึงแล้วก็ผมเพิ่งเจอครับพอเจอปั๊บเนี่ยทำให้ผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหการที่ผมออกไปเทรดตลาดต่างประเทศนะผมเทรดผ่านอีโทโร่ใช่ไหมโอ้ชัดเจนเลยว่าที่ผ่านมาผมยังเป็นมวยวัดอยู่เลยเนื่องจากเรายังเทรดในแบบที่เรายังไม่ได้คาดหวังกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากพอเหมือนกับคนฝึกแล้วคุณฝึกแบบเล่นๆแบบฮ็อบบี้อะครับแต่ผมมาเทรดจริงแล้วผมเทรดอีโทโร่ใช่ไหมแล้วผมก็มีการรีวิวพอร์ตให้แฟนคลับชมทุกวันเลยนะที่ช่องคริปโตเซียวนะครับมันทำให้ผมเห็นตัวเองครับเห็นจุดอ่อนตัวเองและเป็นข้อดีอย่างคือผมอยากได้ดีขึ้นอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากมีผลงานดีขึ้นทำให้ผมต้องมีการแบบตรวจสอบตัวเองแล้วก็
หากลยุทธ์ที่มันดีขึ้นกับตัวเองครับแล้วพบว่าผลการเทรดที่ผ่านมานะเทรดไป2 เดือนแล้วเละเทะครับคือผมไม่ขาดผมไม่พอร์ตลดลงไม่เยอะครับแต่ว่าพอร์ตไม่โตครับที่พอร์ตไม่โตเป็นเพราะว่าผมแผนการไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวสักพักก็จะเอากำไร20%เดี๋ยวสักพักก็จะเอาเป็นเด้งแล้วเดี๋ยวสักพักก็ซื้อแบบนั้นเดี๋ยวสักพักซื้อแบบนี้มันไม่มีฟิกเลยครับนี่ปัญหาผมเองนะดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาผมยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่เลยถึงต้องปรับอีกรอบนึงครับโดยการใช้หลักการของ positive expectancy ผมเคยทำคลิปเลยนะครับจุดนั้นเลยเป็นจุดเปลี่ยนด้วยนะที่ทำให้ผมจะลองใช้หลักการนี้เพื่อที่จะยกระดับ performance ให้ดีขึ้นนะครับก็คิดว่านี่แหละน่าจะเป็นจิ๊กซอว์อีกตัวหนึ่งที่น่าจะทำให้ผลการเทรดผมมันมั่นคงแล้วก็เติบโตมากขึ้นจนกลายเป็นนักเทรดฮีโร่ได้นะฮะข้อ4ครับคุณไม่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดีขึ้นเลยไม่เคยเลยที่จะวิเคราะห์ผลการเทรดตัวเองไม่เคยคิดปรับปรุงเพราะมันน่าเบื่อเนี่ยฮะผมเคยเป็นนะฮะตอนนี้ผมเทรดหุ้นไทยเนี่ยโอเคแล้วผมมีบันทึกการเทรดแต่ว่าด้วยความที่เรายังเหนื่อยๆเอื่อยๆครับมันไม่มีอะไรกระตุ้นให้เราต้องพัฒนาตัวเองไงทำให้ถึงไม่จะบันทึกการเทรดแต่ว่าไม่เคยตั้งคำถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมผลการเทรดเราเป็นอย่างนี้ทำไมกลยุทธ์เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะจึงทำให้ผลงานของผมเนี่ยมันทุเรศนะครับทุเรศแตกต่างจากมืออาชีพนะครับมืออาชีพเขามีการรีวิวพอร์ตตัวเองมันประจำครับแล้วก็เอามาเป็นฟีดแบ็กให้ปรับปรุงกลยุทธ์ตัวเองให้มันเสี่ยงน้อยลงครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับเนี่ยแตกต่างนะครับมือสมัครเล่นเนี่ยเทรดไปวันๆครับเทรดในแบบที่อ่ะเช้าชามเย็นชามแต่มืออาชีพเขาจะแบบแอคทีฟครับแอคทีฟทำให้ตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับพยายามวิเคราะห์จุดอ่อนหาสาเหตุแล้วก็หาแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นนะฮะนี่เป็นหลักการที่นี่เป็นความต่างของมืออาชีพกับมือสมัครเล่นนะครับข้อ5ครับคุณล้มเลิกไวเกินไปครับใครก็ตามที่ล้มเลิกไวเกินไปก็ถือว่าเป็นมือสมัครเล่นแน่นอนครับเพราะว่าคุณไม่สําเร็จไงใช่ไหมแค่ลองๆแล้วก็ลองแล้วไม่เวิร์กก็ออกไปก็ชัดเจนครับว่าเป็นมือสมัครเล่นนะครับถึงขนาดมันก็โอเคนะผมว่าถ้าคุณเลิกไวคุณก็รอดไปครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้คุณอยากเอาจริงอ่ะคุณอยากไปต่อให้สำเร็จเนี่ยคุณต้องอดทนครับมองการเทรดเป็นเกมยาวครับมือสมัครเล่นส่วนใหญ่ที่มาเทรดเขาคิดว่าเขามองว่าการเทรดมันง่ายไงแล้วก็หาซื้อหนังสือซื้อระบบที่มันเพอร์เฟกต์มาที่คิดว่าเพอร์เฟกต์นะแล้วก็จัดเต็มเลยกะซื้อตัวเดียวรวยเลยเนี่ยหรือบางคนก็คิดว่าให้เงินทำงานก็พอแล้วก็ตัวเองไปทำอย่างอื่นไปดูเกมไปเล่นเกมดูซีรีส์ไปอย่างเงี้ยพอผลงานได้มาไม่ดีก็รู้สึกว่าไม่ใช่ละเลิกไปก็ถือว่าเป็นมือสมัครเล่นที่ฉลาดนะผมว่าถ้าคุณเลิกไวคุณก็เสียไม่เยอะครับถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าคุณคิดว่าการเทรดมันเป็นความท้าทายให้คุณนะฮะก็ควรจะสู้ต่อนะอย่างผมเองเนี่ยเทรดมา6ปี7ปีแล้วเนี่ยยังไม่สำเร็จผมก็สู้ต่อซึ่งผมก็เพิ่งรู้ตัวเองท้ายๆเนี่ยว่าเนี่ยช่วงปีนี้แหละผมเข้าใจอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเราเช้าชามเย็นชามมากเราเป็นพวกที่เทรดแบบฮ็อบบี้อะเทรดงานจุเรกฮะไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนไม่เห็นชัดเจนอะไรเลยครับไม่แอคทีฟเลยต่อไปนี้แหละผมตั้งใจว่าผมจะเร่งตัวเองละให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นผมจะเปลี่ยนจากการเป็นมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพสักทีนะครับ5ข้อเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ว่าใครนะผมว่าตัวเองเอามาเป็นตัวเตือนใจตัวเองว่า
มึงต้องสู้นะเว้ยมึงต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะเนี่ยถ้าไม่พัฒนานะมึงก็ยังเป็นมือสมัครเล่นเหมือนนี้ต่อไปนะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าคุณยังเชื่อ4เรื่องนี้ไอ้4หรือ5วะ5ป่ะ5เรื่องนี้ดีกว่าถ้าคุณยังเชื่อ5เรื่องนี้อยู่ผมผิดนะฮะคุณยังเชื่อ5เรื่องนี้อยู่คุณยังเป็นนักเทรดมือสมัครเล่นนะครับถึงกระนั้นผมอยากบอกคุณว่าการที่ใครว่าคุณเป็นมือสมัครเล่นหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็เป็นความจริงนะคนที่ดูถูกคุณบ่อยครั้งเขาพูดความจริงแหละแต่ว่าคุณรับไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาสิ่งนั้นเป็นฟีดแบ็กคุณให้เติบโตได้หรือเปล่านะผมเองเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งผมคือผมชอบตรวจสอบตัวเองไงแล้วผมอยากได้ดีขึ้นอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากมีผลงานดีขึ้นไงดังนั้นเนี่ยการที่เราพยายามคุยแคะข้อเสียตัวเองแล้วก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาปกปิดจุดอ่อนแล้วก็เอามายกระดับตัวเองให้ดีขึ้นผมว่าเป็นอย่างที่ดีนะครับโอเคละตอนนี้เราเป็นมือสมัครเล่นอยู่ไม่เป็นไรครับอนาคตเราสามารถเป็นมืออาชีพได้ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับเราอยู่จุดไหนของเส้นทางรู้แล้วก็มองต่อไปว่าเรายังขาดอะไรอยู่ที่ไม่สามารถเป็นมืออาชีพได้หามาเติมครับเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกฝนเพิ่มเติมลงตลาดที่เข้มข้นกว่าเดิมได้เช่นกันนะครับผมว่าถ้าคุณตั้งใจมากพอคุณเล่นเกมคุณลงสนามมากพอชั่วโมงบินมากพอเนี่ยในสุดสถานการณ์ครับประสบการณ์จะปรับคุณให้มองเกมการเทรดหรือปฏิบัติการเทรดเป็นแบบมืออาชีพได้เองครับดังนั้นนะครับอย่าไปน้อยใจอย่าไปแค้นใจที่คนบอกคุณว่าเป็นมือสมัครเล่นจงเอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นฟีดแบ็กตัวเองว่าทำยังไงฉันจะดีขึ้นผมใช้หลักการนี้นะครับคือว่าเล่นเกมให้มากพอชั่วโมงบินให้มากพอแล้วก็มีฟีดแบ็กกับตัวเองมากพอครับประสบการณ์จะทำให้เราปรับ mindset ให้เป็นมืออาชีพเองครับขอบคุณนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ